กลับมาติดตามรับชมข่าวกันต่อนะครับในวันนี้คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี2,563แล้วครับโดยเป็นการเห็นชอบกรอบวงเงินในร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2,563วงเงิน3ล้าน2แสนล้านบาท เป็นงบขาดดุลที่4 6 9 0 0 0ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปี2,562ถึง4.2ทางนี้แบ่งเป็นงบรายจ่ายประจำ74.7เงินลงทุน20.5ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้กำชับให้แต่และกระทรวงไปปรับงบประมาณให้สอดคล้องกับนโย,ยบายของรัฐบาลพร้อมกับหาแนวทางลดงบประจำที่สูงถึง70เพื่อน,นำไปใช้ในการลงทุนแทนคุมไว้ทุกตัวนะไม่ว่านะี่ฐานะเงินการตั้งเงินอยู่ใน ในกลุ่มต่างๆรายจ่ายประจำรายจ่ายลงทุนรายลงทุนก็ต้องไม่ต่ำกว่า 20- 20%ใช่ไหมวันนี้คใครจ่ายในกก็ปลูกคลากรซึ่ง,กรกรงทั้งมีเลี้ยงเงินเดือนต่างๆเหล่านี้มันก็ประมาณทั้งกสเท็ร์เป็น้นไปแล้วล่ะเราก็ต้องไปดูเรื่องว่าจะลดงบประมาณตรงนี้ลงไปได้อย่างไรเพื่อจะเอางบประมาณมาทำอย่างอื่นได้นะครับ นอกจากนี้ครับที่ประชุมยังเห็นชอบการแต่งตั้งยกย้ายระดับสูงในกระทรวงมหาดไทยโดยเฉพาะในตำแหน่งอธิบดีกรมต่างๆเช่นนายธนาคมจงชิระเป็นอธิบดีกรมการปกครองสลับตำแหน่งอธิบดีให้ในายสุธิพงษ์จุนเจริญเป็นอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนนายนิสิตจันสมวงเป็นอธิบดีกรมที่ดินนายประยูรรัตนเสนีเป็นอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพร้อมกับแต่งตั้งยกย้ายผู้ว่าราชการจังหวัดรวม26ตำแหน่งส่วนใหญ่เป็นจังหวัดที่ผู้ว่าเกษียณอายุราชการ รวมถึงให้ผู้ตรวจราชการเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดด้วยนอกจากนี้ยังมีการแต่งตั้งข้าราชการการเมืองอีกหลายตำแหน่งด้วยครับ